เราจะบิดตัวไหนนะครับหลอดตัวนั้นก็จะดับนะครับนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์ทางเดียว7ตัวควบคุมหลอดไฟ7หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ทางเดียวนะครับหลอดไฟสายลายก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวนะครับก็คือจุดนี้นะครับสายลายก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ทางเดียวจุดนี้ก็จะเป็นลายนะครับจะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับทีนี้เราก็จะจําจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับมาสวิตช์ทางเดียวตัวที่2แล้วก็จะจําจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2นะครับมาสวิตช์ทางเดียวตัวที่3จําจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่3มาสวิตช์ทางเดียวตัวที่4นะครับแล้วก็จําจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่4มาสวิตช์ทางเดียวตัวที่5นะครับจำจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่5มาสวิตช์ทางเดียวตัวที่6นะครับแล้วก็จะจำจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่6มาสวิตช์ทางเดียวตัวที่7นะครับออกจากสวิตช์นะครับออกจากสวิตช์ตัวที่1นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับจะออกจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้นะครับออกจากสวิตช์ตัวที่2นะครับเข้าหลอดไฟออกจากสวิตช์ตัวที่3นะครับก็เข้าหลอดไฟนะครับตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6และก็ตัวที่7นะครับสายลายมาเข้าสวิตช์ออกจากสวิตช์ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสายนิวตันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับหลอดที่1แบบนี้นะครับทีนี้ก็จะจำจากหลอดที่1มาหลอดที่2นะครับหลอดที่2ก็จะมาหลอดที่3 3ก็จะมา4นะครับหลอดที่4ก็จะมาหลอดที่5หลอดที่5ก็จะจำมาหลอดที่6นะครับทีนี้ก็จะจำจากหลอดที่6มาหลอดที่7นะครับแบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะจำต่อถึงกันนะครับส่วนสายลายนะครับเหมือนกันนะครับก็จะจำล่างสวิตช์นะครับต่อถึงกันนะครับสายลายนะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ตัวที่1นะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ตัวที่1นะครับสายลายก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นะครับแบบนี้นะครับจำจากสวิตช์ตัวที่1มาสวิตช์ตัวที่2เราก็ดันเข้าไปเลยนะครับจำจากสวิตช์ตัวที่2นะครับมาสวิตช์ตัวที่3จำจากสวิตช์ตัวที่3นะครับมาสวิตช์ตัวที่4จำจากสวิตช์ตัวที่4นะครับมาสวิตช์ตัวที่5แบบนี้นะครับแล้วก็จะจำจากสวิตช์ตัวที่5นะครับมาสวิตช์ตัวที่6จำจากสวิตช์ตัวที่6นะครับมาสวิตช์ตัวที่7นะครับแบบนี้นะครับสายลายก็จะพ่วงต่อถึงกันนะครับสายลายก็จะพ่วงต่อถึงกันนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับจุดนี้นะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับสวิตช์ตัวที่2สวิตช์ตัวที่3นะครับสวิตช์ตัวที่4สวิตช์ตัวที่5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตัวที่6นะครับออกจากสวิตช์ก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับส่วนสวิตช์ตัวที่7นะครับแบบนี้นะครับเราจะออกรูนี้หรือรูนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารูฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับมันต่อถึงกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปหาหลอดไฟนะครับหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4
หลอดที่5หลอดที่6และก็หลอดที่7นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟ220โวลต์นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสวิตช์ตัวที่2เหมือนกันนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟสวิตช์ตัวที่3นะครับเหมือนกันเอาคือออกจากสวิตช์นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสวิตช์ตัวที่5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตัวที่6นะครับออกจากสวิตช์ตัวที่6ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟหลอดที่7นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ตัวที่7นี่ก็หลุดนะครับครับออกจากสวิตช์ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับทีนี้ส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะคือจะเป็นด้านนี้นะครับจะทําให้เมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟก็จะครบวงจรนะครับหลอดไฟก็จะสว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นะครับแล้วก็จะจ้ำจากหลอดไฟหลอดที่1นะครับมาหลอดไฟหลอดที่2นะครับคือจุดนี้นะครับแล้วก็จะจ้ำจากหลอดไฟหลอดที่2นะครับมาหลอดที่3หลอดที่3ก็จะมาหลอดที่4นะครับขั้วนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับก็คือจะต่อ ถึงกันได้นะครับของหลอดไฟจะมาเข้าหลอดที่6นะครับหลอดที่5ก็จะมาเข้าหลอดที่6แล้วก็จะจ้ำจากหลอดที่6มาหลอดที่7นะครับก็คือจุดนี้ก็คือแบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับเราก็จะต้องต่อถึงกันนะครับตัวนี้ก็จะใช้หมวกต่อสายนะครับสายลายก็จะมาเข้าล่างสวิตช์นะครับโดยการต่อถึงกันนะครับส่วนสายนิวตันเหมือนกันนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟทุกหลอดนะครับออกจากสวิตช์ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับออกจากสวิตช์แต่ละตัวก็จะมาเข้าหลอดไฟแต่ละหลอดนะครับเราจ่ายไฟให้วงจรแล้วนะครับทีนี้เรามาทดลองกันเลยนะครับเปิดสวิตช์ตัวที่1นะครับหลอดที่1ก็จะติดนะครับเปิดสวิตช์ตัวที่2
หลอดที่2ก็จะติดนะครับเปิดสวิตช์ตัวที่3หลอดที่3ก็จะติดนะครับเปิดสวิตช์ตัวที่4หลอดที่4ก็จะติดนะครับเปิดตัวที่5หลอดที่5ก็จะติดนะครับเปิดตัวที่6หลอดที่6ก็จะติดนะครับเปิดตัวที่7หลอดที่7ก็จะติดนะครับเราจะบิดตัวไหนนะครับหลอดตัวนั้นก็จะดับนะครับนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ